ข่าวเศรษฐกิจในวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยยังคงร่วงหนักอย่างต่อเนื่องจากพิษเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด-19จากการประเมินของนักวิชาการคาดว่าอาจจะกระทบตลาดหุ้นในช่วง2ไตรมาสหลังให้ไม่สดใสอีกต่อไปครับเอาล่ะครับเรามาพบกับข่าวช่วงต่อไปกันเลยนะครับเมื่อไรสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นสักทีนะเอ๊ะตรงนั้นนี่อะไรน่ะเฮ้ยว่าไงวัยรุ่นสวัสดีครับทำไมพี่ขอดูชิวๆจังวะเบอร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนตอนนี้นะครับสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยยังคงร่วงหนักอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นประวัติการเลยล่ะครับไม่นะมันร่วงลงอีกแค่เลยเนี่ยไม่เด็ดขาดไม่นะไม่ทุกอย่างพังพินาศหมดเลยวัยรุ่นเสียงใครตะโกนน่ะเฮ้ยน้ำมันพี่ชายสดชิวนี่วัยรุ่นเฮ้วัยรุ่นไม่เป็นไรใช่ไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดวิกฤตจนถึงขนาดนี้แล้วทำไมพี่ถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะครับอ๋อไม่ยากเลยรอแป๊บหนึ่งนะวัยรุ่นเดี๋ยวพี่ลงไปหาแล้วพี่จะลงมาได้ยังไงโอ้โหพระเจ้าช่วยไงวัยรุ่นการเอาเงินออมทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนโดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงมันไม่ดีหรอกนะมาสิฉันจะบอกนายเองนายน่ะก็เป็นยอดมนุษย์เงินออมแต่ฉันได้นะนี่ผมจะเป็นอย่างพี่ได้จริงๆเหรอครับเนี่ยเป็นได้สิงั้นเรามาดูกันเลยก่อนอื่นเลยวัยรุ่นเมื่อมีรายได้เข้ามาเนี่ยให้เราแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆและเมื่อเราเหลือเงินออมแล้วต่อไปเราก็มากำหนดเป้าหมายในการออมเงินกันนั่นก็คือเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวว่าเราวางแผนที่จะใช้เงินทำอะไรบ้างในอนาคตและการที่เราเนี่ยจะไปให้ถึงเป้าหมายเงินออมให้ได้เราก็ต้องรู้จักการลงทุนเพื่อให้เงินออมของเรานั้นเดี๋ยวก่อนเลยครับพี่ stop ลงทุนเงินเหรอครับนั่นมันยากมากเลยนะพี่ไม่เห็นสภาพผมแล้วครับเนี่ยลงไม่เป็นท่าเลยไม่เป็นไรวัยรุ่นถ้านายเป็นคนไม่มีเวลาความรู้เรื่องการลงทุนน้อยเงินลงทุนมีไม่มากและไม่มีประสบการณ์ในด้านการลงทุนพี่ขอแนะนำให้นายลงทุนในกองทุนรวมนะเพราะมีความเสี่ยงที่น้อยตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางการเงินมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเงินลงทุนให้เราและมีสินทรัพย์ในการลงทุนให้นายเลือกได้อย่างหลากหลายอีกทั้งนายยังสามารถจัดสรรแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องตามเป้าหมายความเสี่ยงและอายุของนายได้อีกด้วยนะนายพร้อมจะเป็นนักออมเงินที่ประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเย้ จำไว้เลยนะวัยรุ่นดีที่สุดเนี่ยคือการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและใส่ใจให้มากไว้เพียงแค่นี้ทุกวิกฤตทางการเงินนายก็จะผ่านไปได้อย่างสบายเลยล่ะ